for the next 48 hours, he's with me. So, and we're going to go full. เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวค่ะกับการจับกุมของผีดิดดี้แร็ปเปอร์ชาวอเมริกันถูกจับกุมในโรงแรมที่นิวยอร์กในข้อหาสมรู้ร่วมคิดช่อโกงค้ามนุษย์ถังเพศและขนส่งเพื่อจุดประสงค์ในการค้าประเวณีที่เจ้าตัวได้ตกเป็นประเด็นอื้อเฉาในเรื่องเพศและความรุนแรงอย่างต่อเนื่องแถมยังมีคนดังมากมายที่ถูกโยงไปถึงอดีตแฟนฟ้องขุดพฤติกรรมเช้ามาแฉจนมีหลายคนโยงมาถึงเจสตินบีเบอร์อาจตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของผีดิดดี้อีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าดิดดี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ปูทางสู่การเป็นศิลปินของเจสตินบีเบอร์ทำให้โซเชียลมีการขุดคลิปเก่าๆของทั้งคู่มาพูดถึงหนึ่งในนั้นคือคลิปจากปี2552ขณะที่เจสตินอายุเพียง15ปีโดยชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าดิดดี้ในวัย40ปีกำลังแสดงพฤติกรรมชวนขนลุกกับนักร้องหนุ่มพูดถึงช่วงเวลา48ชั่วโมงที่เขาจะต้องอยู่กับเจสตินโดยดิดดี้พูดกับกล้องในทำนองว่าเราไปแฮงเอาท์ที่ไหนและทำอะไรกันเราไม่สามารถเปิดเผยได้จริงๆแต่นั่นจะต้องเป็นความฝันของคนวัย15แน่นอนเรียกได้ว่าจากคลิปนี้ที่ทำเอาหลายคนเห็นตรงกันว่าพฤติกรรมของดิดดี้ต่อศิลปินหนุ่มน่าขนลุกอย่างมากและเจสตินก็ดูอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีคลิปอื่นๆของเจสตินและดิดดี้ที่ชาวเน็ตหยิบยกมาพูดถึงอีกมากมายรวมถึงมีการย้อนกลับไปดูคลิปสัมภาษณ์ที่เจสตินเคยออกมากล่าวว่าเขาต้องการจะปกป้องศิลปินรุ่นน้องอย่างบิลลี่ไอริสจากอุตสาหกรรมนี้ด้วยโดยเป็นบทสัมภาษณ์จากปี2563ตอนนั้นเจสตินในวัย30ปีถึงกับหลั่งน้ำตาขณะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองในวงการเพลงในฐานะศิลปินอายุน้อยหลังประสบความสำเร็จในวัยเพียง14ปีและเซ็นสัญญากับอาร์เชอร์นั่นเองค่ะ